ธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวประเทศภูฏานบริษัทนำเที่ยวภูฏานอินไซต์เอเชียสายการบินดรุ๊กแอร์ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุ้นข้างลำนาวไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณประชาเธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ครับรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางออกไปค้นหาพิกัดการเดินทางใหม่ๆทางที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างแดนนะครับผมอิดสร้อยทองเป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้ฮะพาทุกๆคนบินลัดฟ้ามาสู่ที่นี่ครับประเทศภูฏานครับที่นี่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นและถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับที่นี่ครับเขาเป็นประเทศที่เคร่งมากๆทางด้านของพุทธศาสนาแต่อย่างไรก็ตามครับวิวทิวทัศน์ที่นี่สวยไม่น้อยไปด้วยเช่นกันครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกๆคนครับไปเดินดูไปเที่ยวชมไปผจญภัยดูสิครับว่าที่ภูฏานมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมได้เลยครับแม้ว่าเราจะสวดมนต์ภาษาภูฏานไม่ได้นะครับแต่เราก็สามารถสวดมนต์ด้วยวิธีกายปฏิบัติของเราด้วยการหมุนวงล้อแบบนี้ครับเพราะว่าในวงล้อนี้ก็จะมีบทสวดมนต์มากมายครบนะครับยิ่งหมุนมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเป็นการสวดมนต์มากเท่านั้นเช่นกันตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พาโลซองครับที่นี่ครับเป็นสถานที่ที่ทำงานของพระสงฆ์แล้วก็ข้าราชการนะครับซองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นค่ายหรือป้อมปราการในอดีตนะครับเพื่อป้องกันศัตรูที่มาจากต่างแดนต่างเมืองนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยซองเองเนี่ยเป็นที่ทำงานคล้ายๆวัดนะครับแต่มีการปกครองสองแบบปกครองแบบศาสนาแล้วก็คารวาสนะครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนที่พระสงฆ์อยู่นะครับส่วนทางด้านหน้าผมตรงนี้จะเป็นส่วนที่พวกข้าราชการทำงานอยู่นะครับการเข้ามาที่นี่การแต่งตัวสำคัญมากครับต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็เป็นเสื้อที่มีปกถ้าเป็นพื้นที่ส่วนไหนที่เข้าไปแล้วต้องถอดรองเท้าจุดนั้นห้ามถ่ายภาพเด็ดขาดเอากล้องลงหมดเข้ามาตรงนี้นะครับห้ามใส่หมวกห้ามถือล่มประมาณนี้ครับเป็นสถานที่ที่แบบว่าพิเศษมากๆนะครับอ
เมืองพาโลอยู่ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่ตั้งอยู่ในหุบเขาและเป็นเมืองเดียวที่มีพื้นที่ราบมากที่สุดที่จะสามารถทำสนามบินได้แต่ที่เมืองพาโลแห่งนี้ไม่ได้เป็นเมืองหลวงนะครับเมืองพาโลเป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาทางอากาศแล้วที่เมืองพาโลแห่งนี้ยังเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงามสามารถมองเห็นเทือกเขาฮิมาลัยเทือกเขาเอเวอเรสต์และเทือกเขาคานเชงจุงก้าที่เป็นเทือกเขาสูงอันดับ3ของโลกจากตัวเมืองพาโลมุ่งหน้าสู่เมืองทิมพูเดินทางด้วยรถบัสขนาดกลางใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงระหว่างทางมีทัศนียภาพที่เป็นภูเขาและแม่น้ำสวยงามมากๆแทบจะไม่อยากหลับตาระหว่างเดินทางเลยครับเมื่อมาถึงเมืองทิมพูแล้วเราก็ต้องมาแวะกันที่ทาชิโชซองหรือทิมพูซองเป็นตัวอาคารขนาดมหึมาเป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงามดูประหนึ่งเป็นพระบรมมหาราชวังที่อยู่ริมแม่น้ำและเชิงเขาที่นี่เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาลคณะกรรมการบริหารการปกครองของเมืองทิมพูประกอบไปด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการระดับสูงภายในซองแห่งนี้มีกลุ่มอาคารที่แยกออกเป็นเขตของสังฆวาสและเขตของคารวาสกับลานอเนกประสงค์และสถานที่จัดกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางจากทิมพูที่เป็นเมืองหลวงของภูฏานนะครับจะมุ่งหน้าไปสู่ที่พุนาคาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันว่าการเดินทางข้ามเมืองข้ามเขตเนี่ยนะครับจะต้องจอดรถยนต์เพื่อรายงานกับเจ้าหน้าที่ในการเดินทางข้ามเขตแต่ละเขตอันนี้เป็นการปกครองของที่ภูฏานแบบนี้ครับแล้วตรงนี้ครับก็คือป้อมนะครับจะมีไม้กั้นชัดเจนครับว่าถ้าใครมาตรงนี้ก็จะต้องหยุดลงจากรถนะครับหรือไม่ต้องลงก็ได้ก็ให้ไกด์หรือคนนำเที่ยวหรือลีดเดอร์นะครับบางคนออกไปรายงานว่าพวกเรากำลังจะเดินทางข้ามเขตนะครับก่อนที่จะถึงพุนาคาเราก็จะไปที่โดชูล่าก่อนซึ่งจะมีจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับโอ้โหถือว่าสูงมากๆส่วนไปที่พุนาคาเราจะลงนะจากสูงลงไปที่ประมาณ 1,000 นะครับ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่นั่นสวยขนาดไหนครับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เดินทางต่อเมืองหลวงเก่าของภูฏานครับนั่นก็คือเมืองพุนาคาที่มีอดีตสำคัญมากมายแต่ระหว่างทางครับเราจะแวะเที่ยวกันที่โดชูล่าก่อนซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตของภูเขาครับหรือเรียกว่าโดชูล่าพาสที่นั่นมีอะไรน่าสนใจติดตามต่อนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางของโดชูล่าครับตอนนี้เป็นจุดที่มีร้านกาแฟข้างหลังบรรยากาศในร้านสวยมากครับและที่สำคัญณจุดตรงนี้ครับเราสามารถมองเห็นเทือกเขาฮิมาลัยทั้งหมดเลยนะครับเห็นหลายพีคมากๆแต่ว่าตอนนี้อากาศปิดฟ้าปิดหมอกมาละเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับก็ถือได้ว่าร้านกาแฟร้านนี้เป็นร้านที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่ผมเคยเจอนะครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ปลายฟ้าจริงๆสวยเส้นทางจากเมืองทิมพูไปพูนาคาด้วยรถบัสขนาดกลางเราใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงต่อขานะครับระหว่างทางเราก็แวะยืดเส้นยืดสายกันที่จุดชมวิวโดชูล่าแล้วที่นี่ก็มีสถูปเจดีย์ถึง108องค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเดินทางที่สัญจรผ่านไปผ่านมาณจุดสูงสุดของช่องเขาโดชูล่าแห่งนี้ครับในฤดูหนาวที่โดชูล่าพาสแห่งนี้จะมีหิมะปกคลุมและมีอุณหภูมิติดลบครับแต่ในร้านกาแฟจะมีเตาผิงขนาดใหญ่ให้นักเดินทางที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาพักผ่อนก่อนเดินทางต่อครับ